นะครับฟิลิปวิลล่านะครับในนามของหยกขาวนะครับแบรนด์หยกขาวนะครับมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับนี่ตอนนี้ดังไปไกลเลยทีเดียวไปต่างประเทศไปหลายประเทศนี่นะครับวันนี้ฟิลิปวิลล่านะครับเจ้าของแบรนด์หยกขาววันนี้มามอบพวงมาลัยให้กับนักมวยคู่ที่3นะครับจะชกในคู่ต่อไปนะครับบนเวทีเลยครับคนที่2นะครับแหมเมื่อสักครู่นี้สิงห์วิเศษครับเกือบจะชนะครับหลายๆคนก็มองว่าหน้าผ่านครับผ่านไม่ผ่านแต่ว่ากรรมการให้เสมอนะครับก็จบลงแบบมิตรภาพนะครับทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรครับมาเฟืองกับสิงห์วิเศษอาจจะมีภาค2ก็ได้นะครับคุณแจนนะต่อยแบบนี้แล้วตามการทำงานของสจ.วิชิตคุณสมจิตแป้นแก้วแล้วก็สเอกเมืองนนท์นะครับนั่นแหละครับเอกเมืองนนท์ครับขึ้นไปบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของคุณพลเอกเมืองนนท์นะครับผมพยักลูกสวนก็คือสิงห์พยักลำพองครับตอนนี้มาอยู่ในสังกัดของค่ายมวยลูกสวนเรียบร้อยแล้วครับดาวรุ่งวัย17ปีครับหน้าตายังอ่อนแล้วครับแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างดีมากนะครับตามต่อครับ2คู่ผ่านไปครับไม่ผิดหวังแล้วครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับมวยดีวิถีไทยนะครับออกสตาร์ทกัน 12:15 นครับมาดูยอดขุนศึกกับเพชรพญาไทแสงมรกตโอ้โหเพชรพญาไทวัดชั้นรุ่นพี่นะครับพรุ่งนี้ครับ127กับ128นะครับน้องบิวสิบปาโอกับบินเหลี่ยมธนวัฒน์อุดรน้อยออุดอุดรกับไผ่ทองสอสริญญาครับแล้วก็โทเทงมาแล้วครับโทเทงชอรัตนชัยกับไผ่เงินสอสริญญานะครับพรุ่งนี้มาดูคู่แฝดจากสุราษฎร์ธานีครับไผ่เงินกับไผ่ทองครับนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอัมบูจินเยลนะครับบริษัทมิลลิเมตรจำกัดจุกเสียดปวดท้องนึกถึงอัมบูจินเยลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คอลลาเจนไดเปปไทด์ด้วยนะครับชกอาพารากอนลูกหมากยนต์ตอง1 ที่ 1ของลูกหมากโดยคุณปนวัฒน์ ธนกิจเจริญวงศ์นะครับแล้วก็ไอเฮิร์บนะครับสังกัดสมุนไพรด้วยนะแล้วก็โรยันคาริพัฒน์นะครับเป็นพันเสริมอาหารด้วยแล้วก็หยกขาวแบรนด์หยกขาวนะครับสมโอทีดีเพราะมีซิงด้วยนะครับมาดูมวยคู่รองนะครับเป็นคู่ที่3วันนี้123ปอนด์นะครับอาจจะบอกว่าเป็นมวยยกทีมก็ได้นะครับเกียรติทรงฤทธิ์บวกลูกสวนนะครับเพราะว่าบางทีก็แลกเปลี่ยนมวยกันซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับมาปะทะกับศิษย์หนุ่มน้อยครับคู่แรกจบลงแบบสมันเกอครับเสมอกันคู่นี้เป็นคู่ที่2นะครับพรหมยักษ์กับขุนพลแล้วเดี๋ยวคู่เอกครับดูกันต่อครับฤทธิเดชกับอนุวัฒน์ครับแม่วันนี้เกียรติทรงฤทธิ์ปะทะเมืองหาดใหญ่ครับลูกศิษย์ของคุณหนุ่มน้อย3คู่เลยเดี๋ยวดูนะครับกับขวาครับคู่นี้ครับเก่งเล็กเก่งใหญ่คลื่นลูกใหม่กับคลื่นลูกเก่าแล้วครับพรหมยักษ์หรือว่าสิงห์พยักษ์ลำพองนะครับขอประการคนเดียวกันครับที่ผ่านมานั้นก็ชนะเอรันกฤษแล้วก็ชนะนกยก3สีกั๊กซูจีบะหมี่แก้วครับ22ตุลาคมที่ผ่านมาครับในขณะที่ทางด้านของคุณพลเอกเมืองนนท์หรือว่าไทยแคมป์ภูเก็ตนี่ก็ลงจาก3ยกมาขึ้น5ยกแล้วครับไฟที่ผ่านมาต่ออยู่ที่เดอะบาซ่าเธียเตอร์รัชดาครับชนะเพชรพัทยาแดนเจอร์21สิงหาคมที่ผ่านมาครับผีบอไว้ครับโอ้หน้าตานี่ใสกิ๊กเลยครับทางด้านของขุนพลเอกเมืองนนท์นะครับลูกพี่นี่เครียดเลยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับกรรมการชูให้เสมอนะครับก็ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ควันหลงเวลานี้แฟนก็บอกว่านะบางท่านนะบอกว่าไปไหนข้างนึงก็ได้ไปไหนข้างนึงก็ได้นะเนี่ยเขาบอกบางทีสิงห์วิเศษเดินไม่สุดบางคนก็บอกว่าเดินไม่สุดก็แล้วแต่มุมมองของกรรมการนะครับก็เนี่ยครับจริงๆนะมีโอกาสมีจังหวะทำได้นี่ต้องฉายให้สุดไปเลยนะครับเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์นะครับเสียดายอัดฉีดแทนน้องๆจริงๆครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าถ้าเดินสุดเนี่ยโอ้โอกาสที่จะคว้าชัยนี่มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับหมดยกที่1เดี๋ยวกลับมาครับนะครับที่ผ่านมาไปชก3ยกมาตลอดนะครับนี่นะครับบางทีมวยไปต่อย3ยกคือมันต้องเร่งเลยครับ1 2 3พอต่อย ยก4ยก5นี่การยืนระยะอาจจะไม่ดีครับต้องปรับเรื่องของการฟิตซ้อมปรับร่างกายกันนิดนึงมาดูครับพรหมพยัคฆ์ลูกสวนครับมวยของบางหมัดครับลูกสวนค่ายมวยดังในอดีตครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งอุทัยทัพอาสาแล้วก็ดร.อภิชาด้วยว่าดร.ช้างเสแสมขอนแก่นนัทพัฒน์ศรีเนสารด้วยแล้วก็ชูชีพศิริโภคานี่เลยครับหลายๆท่านเลยทีเดียวแล้วก็สจ.เองนี่โอ้คู่เลยอะจุกเตะซ้ายเข้าชายโครงครับจุกครับโอ้โหลูกนี้เต็มแข้งเลยครับโอ้โหนี่ครับพลังแข้งซ้ายของขุนพลครับหนุ่มน้อยหน้าใสครับยิ้มแป้นเลยครับคุณหนุ่มน้อยก็มีความสุขด้วยครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้เครียดสุดๆเลยนะครับกับสิงห์วิเศษโอ้โหนะครับพลังแข้งซ้ายของขุนพลครับปักเข้าไปครับอัดไปที่ชายโครงเดี๋ยวดูภาพช้าครับดูนะครับปักขวาลวงท้องตัดลำตัวแข้งซ้ายลำตัวพิมพ์เชษอ้าวจุกเลยจุก38 วินาทีครับตุ้มกันไปครับมันเข้าซี่โครงล่างสุดพอดีครับโอ้โหนี่ครับไม่โดนไม่รู้ครับไม่ดูก็ไม่เห็นครับลูกนี้อ่ะเดี๋ยวเราพักกันคู่ครับกลับมาชมมวยคู่เอกครับไอเฮิร์บ OTC สาร